แตกมุมข่าวโดยริมภูการ์เด้นรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมีผลิตภัณฑ์ชีวภาพกรีนลิฟติดตามกันต่อในช่วงที่3ของ Weekly Roundup ค่ะสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของเศรษฐกิจโลกกันบ้างนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะร่วงกว่า50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีเลยนะคะคาดว่าเป็นผลมาจากการแข่งข้าอย่างต่อเนื่องของเงินดอลลาร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นมีการรายงานถึงการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากรัสเซียแล้วก็อิรักด้วยต่ำสุดครั้งแรกในรอบ5ปีนะคะเราเฝ้ามองมันมาตั้งแต่มันจะร่วงลงมาถึง60นะแล้วก็บอกมันจะร่วงถึงต่ำกว่า60ตอนนี้มันต่ำกว่า50มันจะลงอีกนะฮะความจริงมันเป็นเรื่องไม่ปกตินะนะมันเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องสงครามเศรษฐกิจระหว่างตะวันตกกับรัสเซียก็ว่าได้นะฮะในขณะที่น้ำมันราคาลงเนี่ยคนขายน้ำมันก็เดือดร้อนจะขาดหลายคนขาดทุนนะบางคนก็ยังมีทุนตุนอยู่ในกระเป๋าอย่างซาอุเนี่ยมีเงินตุนอยู่เยอะขาดทุนได้อีกพักหนึ่งแต่พวกโอเปกด้วยกันเนี่ยหลายคนร้องโอกแล้วนะทำไมซาอุไม่ยอมปรับฐานการผลิตปรับปริมาณการผลิตถ้าปรับปริมาณการผลิตลดซัพพลายลงเนี่ยร้านมันน่าจะขยับขึ้นนะอันนี้ก็เป็นคำถามถึงบัดนี้เขาก็ยังไม่ลดปริมาณการผลิตนะทำไมค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหลายคนบอกว่าสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีทำไมค่าเงินดอลลาร์แข็งแข็งจริงหรือแข็งเก๊นะในขณะเดียวกันเงินยูโรทำไมตกต่ำมากที่สุดมากที่สุดในรอบ10ปีแล้วว่าก็ว่าได้และยูโรเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ที่เศรษฐกิจมีปัญหามาพักหนึ่งแล้วนะฮะเพราะว่ายูโรรวมกันหลายประเทศแล้วก็ต้องเตี้ยอุ้มคอมก็ทำกันไปขณะนี้ยูเครนมีปัญหากับรัสเซียคนที่ต้องสนับสนุนทั้งฝ่ายตะวันตกก็มีทั้งสหรัฐอเมริกาและมีทั้งยุโรปนะฮะแต่ยูรัสเซียก็ยืนหยัดต่อสู้อยู่รัสเซียเป็นประเทศที่ส่งพลังงานขายคือขายน้ำมันน้ำมันราคาตกลงรัสเซียก็ขายของถูกลงด้วยแต่คุณรู้หรือเปล่าว่ารัสเซียก็ทำยังไงค่ะปกติรัสเซียหลังๆเนี่ยนะเวลาเขาซื้อขายกับจีนซื้อขายกับชาติอื่นเขาบอกไม่เอาเงินดอลลาร์คุณซื้อกับซื้อขายกับรัสเซียเนี่ยคิดเป็นราคารูเบิลหรือราคาหยวนจีนเลยไม่เอาเงินดอลลาร์เป็นเงินค่าเงินกลางนะค่ะแต่เวลารัสเซียขายพลังงานขายก๊าซขายน้ำมันอะไรให้กับทางประเทศอื่นๆเนี่ยซื้อขายเป็นดอลลาร์นะค่ะไม่ปฏิเสธเงินดอลลาร์เพราะขายน้ำมันได้เงินดอลลาร์มาปังนะรัสเซียแอบเอาเงินดอลลาร์ไปซื้อทองคำแปลว่าอะไรเอาทองคำเข้าไปเก็บไว้ปล่อยเงินดอลลาร์สาดเข้าไปในตลาดอีกดอลลาร์มันจะล้นเนาะถ้าดอลลาร์ล้นอเมริกาอาจจะมีปัญหาในครับอนาคตนะนี่คือการทำสงครามทางเศรษฐกิจวันนี้รัสเซียได้ไปกำหนดรัฐบัญญัติรัฐบัญญัติคืออะไรคือกฎหมายที่กำหนดขึ้นรัฐบาลเนี่ยสามารถรับคนต่างชาติเข้ามาเป็นทหารได้แปลว่าเรื่องกันยังไงคะคืออย่างนี้รัสเซียเนี่ยเตรียมแผนไว้แล้วถ้าคุณจะลบกับฉันทางเศรษฐกิจฉันสู้คุณแบบนี้ค่ะนะฮะแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจจะลบกันด้วยกำลังจริงๆฉันก็เตรียมกำลังทหารไว้พร้อมที่เขาไปทำรัฐบัญญัติอย่างนี้เพื่อให้การรับทหารต่างชาติเข้ามาประจำการเนี่ยเป็นเรื่องไม่ผิดกฎหมายค่ะถามว่าเขาไปรับใครเข้ามาประจำการเขารับประเทศที่เป็นอดีตสหภาพโซเวียตที่แตกออกไปอ่ะแตกออกไปเป็นย่อยๆเล็กๆเป็น10ประเทศเลยค่ะกลับเข้ามาประจำการในรัสเซียนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมมองแล้วภาพนี้น่ากลัวเลยนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้ามันเกิดสงครามกันเนี่ยเขาไม่เอาคนที่เป็นใกล้ชิดกันญาติกันมาลบกันละเขาไปเอาคนต่างถิ่นมาคนพวกนี้เข้ามาจะยิงจะอะไรไม่มีความปราณีค่ะแล้วเขาพร้อมที่จะทำอย่างนั้นนะฮะขณะนี้เนี่ยมันกำลังวัดเงินในกระเป๋ากันอยู่คุณจะทำสงครามคุณต้องรวยนะกระสุนยิงไปแต่ละนัดเนี่ยไม่ใช่ยิงฟรีนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหตุการณ์ทางยุโรปไม่สงบแล้วยังสู้กันลักษณะแบบนี้เนี่ยนะ
ตอนนี้เนี่ยก็ทั้งรัสเซียทั้งจีนเนี่ยรัสเซียก็มีเพื่อนยืนอยู่ข้างหลังหลายประเทศกลุ่มบริกกลุ่มบราซิลกลุ่มอินเดียกลุ่มจีนนะฮะยืนอยู่ข้างหลังแบ็กอัพอยู่เหมือนกันทั้งสหรัฐอเมริกากับประเทศตะวันตกเนี่ยเห็นชัดๆคือประเทศยูโรทั้งหลายแหล่ยูโรก็อ่อนแอเหลือเกินค่ะไอ้เนี่ยเป็นภาพเป็นบรรยากาศที่แนวโน้มที่ไม่ดีกับโลกนะทั้งใบนะขณะนี้มันมาไม่ถึงเราอ่ะเราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ค่ะนะฮะแต่มันก็มีแนวโน้มแต่ส่งผลกระทบยังไงได้บ้างคะอย่างแนวโน้มที่ว่าโอเคมันมีทั้งดีและเสียน้ำมันลงเนี่ยเราได้เปรียบน้ำมันลงเนี่ยเราต้นเพราะเราสินค้าอย่างเดียวที่เราจ่ายเงินมากที่สุดก็คือพลังงานนะฮะเราได้เปรียบแต่ว่าประเทศพวกนั้นจนเราขายของไม่ได้มีทั้งได้และเสียแต่ว่าเราอาจจะได้เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดเขาเกิดตูมตามหรืออะไรกันขึ้นมาโอ้โหทีนี้ยุ่งนะฮะเพราะโลกสมัยใหม่ถ้าเกิดสงครามเนี่ยมันไม่ใช่เอาทหารยกพลขึ้นบกนอร์มังดีเหมือนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะไม่ใช่แล้วนะมันเป็นการลบที่อาจจะไม่ใช้คนแล้วก็ได้นะฮะแล้วมันความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สินมันจะเยอะมากนะผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีทางออกนะอย่าไปคือเขาเล่นกันหนักมากตอนนี้นะเรื่องเศรษฐกิจและความเสียหายทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเห็นชัดในอีกไม่นานเนี่ยค่ะก็เป็นการเคลื่อนไหวของต่างประเทศนะคะที่มีผลเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของเศรษฐกิจโลกด้วยซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยเช่นกันค่ะข้ามาดูกันที่ประเทศฝรั่งเศสกันบ้างนะคะหลายคนอาจจะได้ยินได้ฟังข่าวนี้กันไปบ้างแล้วนะคะเพราะว่าเกิดเหตุมือปืนกราดยิงสำนักงานนิตยสารที่ฝรั่งเศสค่ะส่งผลให้มีทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็บาดเจ็บซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักข่าวคาดว่าสาเหตุนะคะเกิดจากการพิมพ์พาดวาดการ์ตูนล้อเลียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสนาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้สำนักพิมพ์ทำนี้นะคะก็เคยถูกขู่วางระเบิดมาแล้วด้วยก็ขณะนี้ทั่วโลกเขาก็ประณามนะวิธีการเช่นนี้ว่ามันไม่มีขอบเขตไม่มีมนุษยธรรมเลยนะผมมองเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องความขัดแย้งของกระแสสองกระแสที่มันขัดแย้งกันขัดแย้งเรื่องความเชื่อทางประเพณีและวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเขาคิดว่าการที่เอาคนอื่นมาเปรียบเทียบมาล้อเลียนเป็นสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนค่ะในประเทศของเขาคุณเชื่อไหมองค์ป๊อปเนี่ยหรือแม้แต่ราชวงศ์ต่างๆในยุโรปเนี่ยค่ะโดนล้อเลียนเป็นของเล่นเลยซึ่งเป็นของธรรมดามากค่ะแต่ทางตะวันออกนี่ไม่ใช่มาทางญาติเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อใดก็ตามคุณไปทำอะไรกับพระพุทธรูปเนี่ย คุณดูความรู้สึกคนไทยเป็นยังไงนะฮะเร็วๆนี้ที่เกาหลีเหนือ ที่คุณไปทำหนังเรื่องอินเทอร์วิวใช่ไหมนายคิมอินซุนประธานาธิบดีเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นเรื่องใช่ไหมเพราะว่าทางตะวันออกเนี่ยเขาไม่นิยมอย่างนี้เขาคิดว่าคุณไม่ควรจะมาลบหลู่หรือมากันแนะกันแหนหรือมาอะไรค่ะเวลาเราคิดอย่างนี้ทางตะวันตกก็คิดอีกอย่างนึงเขาบอกเฮ้ยทำไมคุณไม่มีคุณอะไรวะแค่นี้พูดไม่ได้คุณไม่มีเสรีภาพเลยเหรอใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอิสลามไอ้นี่หนักเข้าไปใหญ่เลยคนอิสลามนี่ไม่ได้เลยนะค่ะคุณไปล้อเลียนศาสนาเขาเนี่ยแล้วมีเรื่องแบบนี้มานานมากในอดีตนะถึงขั้นประกาศไล่ล่าสังหารกันเลยเวลาไปทำนะค่ะนี่คือมุมมองของสองทัศนะที่แตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยนะฮะพุทธเนี่ยกลางๆค่ะนะฮะบางทีกันแหนกันแหนได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกี่ยวกับพระศาสนาเนี่ยเวลาโดนเข้ามาเนี่ยยังเก่งแล้วก็ประท้วงแล้วก็แสดงความไม่พอใจออกไปค่ะแต่เราจะไม่รุนแรงถึงขั้นอย่างนั้นแต่ศาสนาอิสลามเขาไม่ได้ค่ะองค์ศาสดาเขาหรือว่าผู้นำจิตวิญญาณผู้นำศาสนาเขาที่ยังมีชีวิตอยู่คุณไปล้อเลียนไม่ได้อันนี้คือความไม่เข้าใจไงมันก็เกิดเขาเรียกว่า cultural clash สองความเชื่อทางวัฒนธรรมเนี่ยมันชนกันนะฮะมันปะทะกันน่ะต่างคนต่างคิดในมุมมองของตัวเองโดยไม่เข้าใจว่าคนอื่นเขาคิดยังไงนะฮะถ้าเราคิดแบบตะวันตกเราก็บอกเอ้ยทำไมจะไม่ได้อะนะฮะอย่างบ้านเราเนี่ยคุณไปกันแน่กันแหนบางอย่าง
ของเราเนี่ยยังคุณจะไปเล่นอะไรมันไม่ได้บางทีมีกฎหมายคุ้มครองอยู่ะนะฮะเขาไม่เข้าใจบางทีเขาอยู่ทางโน้นเขาก็มาเล่นกับเราบ้างอะไรเงี้ยมาความคิดที่แตกต่างกันมาลบหลู่ดูหมิ่นเราไม่ชอบเราไม่ชอบนะฮะเพราะนั้นความคิดสองอย่างของตะวันออกตะวันตกและมุสลิมเนี่ยมันเหมือนกับสามขั้วที่ไม่ยอมหนักๆเลยคือมุสลิมคนอิสลามนี่เขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยผลของการกระทำของอิสลามที่เข้าไปทำอย่างนี้เราก็ไม่เห็นด้วยนะว่ามันเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นเขานะเราจะคิดยังไงเพราะว่าของเรานี่มันเราเป็นเขาเราบอกเอ้ยของเรานี่แตะไม่ได้คุณอย่ามายุ่งนะคุณอย่ามาแตะ คุณอย่ามาลบดูหมิ่นอย่ามาเปรียบเทียบอย่ามาอะไรนะแต่พอโดนเข้าเขาโกรธแค้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อทางวัฒนธรรมทางประเพณีนิยมเขาเป็นอย่างนั้นนะก็เป็นเรื่องราวความขัดแย้งนะคะที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านความคิดหรือว่าวัฒนธรรมนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้ก็สูญเสียเป็นอย่างมากเลยก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะคะในเรื่องของพลังงานทางเลือกค่ะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการใช้ไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูงก็เลยเสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟตกไฟดับได้นะคะทางคณะกรรมการกรรมธิการปฏิรูปพลังงานสภาปฏิรูปแห่งชาติค่ะก็เลยได้มีการนำเสนอนะคะให้รัฐเปิดเสรีโซลารูฟนะคะโดยให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะบนหลังคาบ้านเพื่อเป็นการผลิตนะคะหรือว่าจำหน่ายไฟฟ้าได้โดยเสรีค่ะเป็นยังไงบ้างผมเฝ้ามองพัฒนาการพลังงานทางเลือกของพลังงานทางเลือกว่าจะเป็นแดดเป็นลมโดยเฉพาะแดดโซล่าเนี่ยนะค่ะมาหลายปีก็ยังคิดว่าถ้าไม่มีรัฐบาลใหม่เนี่ยมันจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นไหมค่ะเพราะในอดีตเนี่ยมันรู้สึกว่าเวลาคุณจะทำเรื่องพลังงานทางเลือกซึ่งทั้งที่มันเป็นอนาคตของโลกนะคุณจะต้องมีวีซ่าค่ะคุณทำยากมากแปลกนะทั้งที่มันเป็นคุณไม่มีทางเลือกคุณจะต้องไปทางนั้นนะแล้วถ้าเราทำมาตั้งแต่อดีตที่เรารู้จักโซล่านะป่านนี้ประเทศไทยไม่เป็นอย่างเงี้ยนะผมเคยได้ข่าวว่าถ้าเกิดคุณจะทำโซล่าแล้วจะส่งเข้าไปขายไปคุณเสียค่าวีซ่าเป็นล้านๆอย่างเงี้ยจริงไม่จริงเราไม่รู้อ่ะแต่พอเราฟังแล้วเราก็ถอยหลังหมดวันนี้นะเป็นโอกาสที่ดีในต่างประเทศเนี่ยทุกบ้านเป็นโซล่าหมดถ้าคุณเป็นโซล่าต่อไปเสาไฟฟ้าคุณในเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญไม่มีไฟฟ้าไปถึงคุณไม่ต้องใช้เสาค่ะเพราะมันคุมหมู่บ้านไหนมันก็มีโซล่ามันก็ใช้มันได้ประเทศที่หลังเขากว่าเรานะเขาเป็นโซล่ากันไปหมดแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยมันรู้สึกมันมีกฎอะไรกันไว้หมดอ่ะดีนะครับวันนี้ผมเห็นด้วยแต่ถ้าเกิดขึ้นได้จริงนี่ก็คือจะเป็นประโยชน์กับพลังงานของประเทศไทยมากเลยนะวันนี้ซื้อน้ำมันมาทำซื้อน้ำมันซื้อก๊าซมาทำไฟฟ้าจะเจ๊งกันทั้งประเทศแล้วแต่ไอ้สิ่งที่ควรจะพัฒนาคุณกักเอาไว้ตั้งนานเนี่ยผมไม่รู้ใครกักหรือเปล่าแต่มันไม่พัฒนามาต้องเป็นกี่ปีมาเนี่ยค่ะวันนี้ก็เริ่มขยับขยื่นแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีสำหรับเรื่องของพลังงานของประเทศไทยค่ะมาดูกันที่เรื่องของค่าโทรศัพท์มือถือกันบ้างนะคะเพราะว่าสภาปฏิรูปแห่งชาตินะคะลงมติให้คิดค่าโทรศัพท์มือถือตามจริงนะคะเป็นวินาทีค่ะเพื่อลดการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการนะคะอีกทางเขายังบอกว่าเป็นการช่วยประชาชนประหยัดได้ด้วยนะคะไม่เป็นการให้ความเป็นธรรมนะมันไม่ช่วยประชาชนประหยัดหรอกคืออย่างนี้ตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือขึ้นมาในประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาคิดกันอย่างนี้มาตลอดคุณกดโทรปุ๊บนะตู้ตู้รับปุ๊บสายขาดปุ๊บเวลาจริงๆมัน 2-3 วินาทีเขาคิดคุณ1วินาทีแต่เวลาผู้ให้บริการเนี่ยไปจ่ายเงินค่าเวลาค่าแอร์ไทม์เขาจ่ายเป็นวินาทีเขาเอาสมมติว่าบริษัทนี้มีคนใช้เขาอยู่100คนเขาเอาแต่ละคนเนี่ยบวกเวลาเข้าไปแล้วก็จ่ายแต่เวลาเขาเก็บเนี่ยเขาเก็บแต่ละคนเศษของวินาทีปรับเป็นนาทียอดเงินนะในแต่ละปีนะที่เขาได้ไปฟรีๆนะได้กำไรจากตรงนี้เรียกว่าได้กำไรได้เกินไปจากตรงนี้นะ 40,000 กว่าล้านบาทโอ้โหไม่น้อยเลย 40,000 กว่าล้านบาทไม่ใช่เงินน้อยๆนะฮะไม่ใช่เงินบาท2บาทไอ้คนจ่ายเนี่ยอย่างเราเนี่ยสมมติเราใช้เดือนนี้จริงๆเราใช้ไป500เขามาเก็บเรา550 600หรือ700เราบางทีเราไม่รู้สึกแล้วเราไม่รู้ด้วยบางทีค่ะนะเราไม่รู้หรอกว่าเราใช้ไปกี่วินาทีนะถ้าเราไปถ้าใครขยันยิงไปคนยิงบอกเอ้ยทำไมไม่ถึงนี่ไม่ถึงนี่เขาบอกปัดเป็นนาทีอันเนี้ยมันเป็นเรื่องความเป็นธรรมนะเป็นต้องคิดอย่างเป็นธรรมถ้าคุณจ่ายแบบปัดมาเก็บแบบปัดไม่มีปัญหาผมเคยต่อสู้เรื่องนี้มาแล้วแต่ว่ามันก็คล้ายๆว่าเวลามันเรื่องมันขึ้นไปแล้วมันก็ไปไหนไม่รอดอ่ะมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่วันนี้ผมว่า
มันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ว่ามันจะต้องเป็นไปตามนี้แล้วทางผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็ต้องค่อยๆปรับตัวนะฮะแต่มีขับศัพท์คำหนึ่งที่บอกว่าจะต้องมาทำโปรโมชั่นจริงๆเป็นคนละเรื่องกันนะคือเมื่อถามว่าไปไหนมาไป3วา2ศอกต้องปรับเป็นจ่ายตามจริงไม่ใช่มาทำโปรโมชั่นโปรโมชั่นคุณจะทำพิเศษนอกเหนือจากนั้นก็ทำไปไม่มีปัญหาอะไรแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้ามันมาถึงขั้นนี้แล้วผมเชื่อว่าต่อไปประชาชนก็จะได้รับความเป็นธรรมจากเรื่องนี้แล้วก็ไอ้ส่วนที่เกินไป 40,000 กว่าล้านบาทเนี่ยไม่ควรจะได้เพราะอันนั้นเป็นลาภที่ไม่ใช่ลาภลอยเป็นลาภที่ได้มาจากความไม่เป็นธรรมทางสังคมในการค้าขายนะครับก็เป็นเรื่องราวของความเป็นธรรมนะคะสำหรับผู้บริโภคในการใช้จ่ายโทรศัพท์มือถือนะคะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะในเรื่องที่นักศึกษาอาชีวะคว้ารางวัลชนะเลิศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งระดับโลกเป็นปีที่5 5ปีซ้อนเลยนะคะแต่ว่าสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะ